วันนี้ที่นี่ไม่มี Wi-Fi เหรอมันหายๆนะเจ้าค่ะแต่ตึกส่วนนี้มันอับสัญญาณเจ้าค่ะเคยจัดการกันหลายทีแล้วนะเจ้าคะแต่บนเขาที่นี่ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้เราติดต่อกับใครอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเหลวไหลยายวังไปตามเงินแล้วนี่มาเลยไปเจ้าค่ะเดี๋ยวมานี่เจ้าค่ะไปดูมาสิว่าฝั่งนั้นเขาเริ่มอะไรยังไงไปแล้วบ้างได้เจ้าค่ะไปดูพิธีสังสการลำดับที่10อุปปานยันเป็นพิธีเข้ารับการศึกษาเหล่าวันกามาสุตราสูตรทั้ง64กระบวนท่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ว่าที่ประชายาพึงเรียนรู้ไว้แต่ยังไม่ต้องฝึกฝนขอให้เตรียมตัวไว้ว่าที่ประชายาต้องมีเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงคืนนี้แล้วเจ้าค่ะเริ่มเลยก่อนอื่นอินลาต้องรีบไปแจ้งน้องหญิงให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้ตรงไหน เวลาไหนเอ้าชัยทัศน์ต้องรู้เรื่องนี้และต้องคอยควบคุมเวลาไม่ให้ผิดแผนในฝั่งงานเลี้ยงต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุดแม่นยำที่สุดเพื่อตัวนิรภัทเองฝึกความละเอียดและความแม่นยำเธอจะเป็นมาสเตอร์เชฟรอยัลตี้ยังมีพี่รุดลูกสาวว่านี้เธอทั้งสองเป็นอย่างไรกันบ้างการฝึกฝนหนักไหมขอพระทัยที่ทรงเป็นห่วงเราทั้งคู่เพคะองค์ราชทายาทจะต้องมาเสวยอาหารเย็นสักระยะกับว่าที่พระชายาสาวิตรีทรงพระเมตตายิ่งนะเป็นการตกลงของว่าที่พระชายาทั้งสองนะท่านครูกล่าวชมเธอนั้นนิรภัทท่านครูว่าเธอเตรียมตัวมาดีเกินคาดขอบพระทัยไหมคะนี่ถ้าต้องผ่านการฝึกฝนขึ้นมาจริงๆคงจะต้องทุกข์ใจไม่น้อยจริงไหมล่ะยังไงคะก็เพราะว่าตาแผ่นดินเป็นของสำคัญที่สูญหายไปกว่า70ปีเป็นของล้ำค่าที่สูญหายไปนานยากยิ่งนักที่ผู้ใดจะได้สัมผัสกับมันจะไปหาได้ง่ายๆจากที่ไหนล่ะจริงไหมเว้นแต่ว่ามหาราณีจะทรงเมตตาเปลี่ยนเงื่อนไขให้กับพวกเราให้เป็นทรัพย์สมบัติที่จับต้องได้มากกว่านี้ก็จะเป็นการดีไม่น้อยนะพระเจ้าค่ะเรื่องนี้เราไว้หารือกันทีหลังจะดีกว่าวันนี้เรามาดื่มให้กับว่าที่พระชายาทั้งสองกับการเริ่มต้นการฝึกฝนอันทรงเกียรติเราขอให้คำสัญญาว่าเราจะดำเนินการฝึกฝนอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมเออแต่เขาก็ดูเป็นคนเที่ยงตรงนะลูกสาวดูเป็นคนแบบไม่นะตอนนี้ทุ่มเลยเตรียมจดในใบมรณะคุณเลยระวังค่ะแล้วกลัวผมจะไหม้เดี๋ยวด้านหลังนิดเดียวคือไปทั้งหัวนะหลังจากนี้อีกราว3สัปดาห์ถึงจะได้เจอกับว่าที่พระชายาสาวิตรีนะคะนางเฝ้าเลยพระราชินีคนต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้รีบรายงานฉันทันทีรู้ไหมได้ค่ะคือเขาตั้งใจถ่ายแบบนั้นหรอทำงานให้ใครกันแน่เนี่ยถ้าทางฝั่งนั้นมันราบรื่นนักแล้วก็สร้างปัญหาซะหน่อยก็ได้นี่นะว่าที่พระชายาสาวิตรีฝึกฝนมาเป็น10ปีไม่น่ามีใครตามทันหรอกค่ะรอดูเลย
ฉันฝากบอกสาวิตรีด้วยกันแล้วกันว่าเรื่องอะไรที่เขาจัดการค้างเอาไว้ฉันจะดูแลต่อเองบอกเขาแค่นี้นะเขาจะเข้าใจเองว่าฉันหมายถึงอะไรค่ะฉันว่าคนนี้ดูมีความแบบต้องผัดเปลี่ยนฝั่งมีความแบบโอ้โหสวยมากอย่างกับเจ้าหญิงในนิยายโอ้มีข้อสวยมากตอนนี้3สัปดาห์ถึงจะได้เจอกับว่าที่พระชายานิลปัตหลับอาจมีการพิจารณาให้พักได้หรือไม่ต้องแล้วแต่ทางมหาราณีสสิประภัยทางวังจะแจ้งไปอีกทีรับทราบต้องเดินมาส่งอีกคนอยากขอคำแนะนำอะไรดีๆไหมเก็บกระเป๋ารอไว้เลยก็ได้อีกไม่เกิน2อาทิตย์ว่าที่พระชายานิลปัตจะทนไม่ไหวแล้วก็เด้งออกมาอย่างหมดท่าถูกมันอยากฟังคำแนะนำอะไรที่ดีกว่านั้นไหมอ่ะว่าแผนการที่พวกเธอหลอกน้องฉันเข้าไปในป่ามันมีหลักฐานอยู่นะทำตัวกับน้องฉันให้มันดีไม่อย่างนั้นว่าที่พระชายาสาวิตรีจะเป็นคนถูกเด้งออกมาแทนอย่างหมดท่าแมงป่องงูพิษยูนิคอร์นนั่นไม่ใช่ทางไปบุรจันทานี่เธอจะไปไหนของเธอตามหรอกร้อนตัวร้อนตัวไงร้อนตัวคนมันทำผิดอ่ะ3คนที่บุราจันทราให้รายงานฉันด้วยว่านวลเนื้อแก้วไปถึงที่นั่นตอนกี่โมงเออหลังงานเลี้ยงเลิกเนี่ยชัยทัศน์จะพาณิลปัตไปชมจันทร์กันที่ประตูฝั่งทางทิศเหนือตรงนั้นจะเวียนยามน้อยอยู่เล่นหมากรุกกันสักหน่อยดีไหมเพคะเราไม่เล่นด้วยกันนานแล้วคืนนี้อากาศดีมากแถมพระจันทร์เต็มดวงสวยแบบนี้อีกตอนนั้นกังวลเรื่องแผนเหรอหม่อมฉันคงต้องขอตัวเพคะพอดีมีตำราต้องฝึกฝนอีกมากงั้นเราปล่อยในระบาดไปเลยค่ะเราไปเล่นด้านล่างกันดีกว่าท้องฟ้าสวยแบบนี้ไม่อยากเข้าวังเลยค่ะกลับหลุมไปไม่อยากเข้าวังนี่ให้คนไปตั้งตัวเล่นหมากรุกข้างล่างหน่อยเจ้าค่ะคนบ้าข้างในดีกว่าอยากเล่นหมากรุกตัวนี้เดือนนี้น้ำค้างแรงเดี๋ยวเธอจะไม่สบายหากเธอรีบร้อนเรื่องการท่องตำราเชิญได้เลยนะขอให้โชคดีคำพูดมันดูมีพิรุธอะปกติเขาต้องพูดดีกับคนนี้แล้วก็พูดไม่ดีกับคนนี้จะสลับตัวกันแล้วใช่ฉันว่านางต้องรู้เธอเชื่อปะสมุกนางดีอุ้ยอุ้ยแค่ห่างตาก็รู้เลยว่าเป็นห่วงอ่ะอุ้ยมาหลังงานเลี้ยงเลิกชัยทัศน์จะพาณิลปัตไปชมจันทร์กันที่ประตูฝั่งทางทิศเหนือคุณไปรอผมตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปรับคุณเองสวยมากสวยมาก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 ส่วนวิรามเนี่ยจะไปทับน้องหญิงตรงนั้นจะเวียนยามน้อยจุดเปลี่ยนตัวก็คือบันไดด้านต้นสนก็ต้องนิ่งกันนะห้ามฝักใฝ่เป็นยังไงอะเปลี่ยนยังไงอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้ว
เฮ้ยมองอยู่มองอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปเราจะเปลี่ยนไงอ่ะจริงว้ายมันมีสัญญาอะไรตอนนี้เออในบอกว่าสัญญาณไงปัดมีทหารตรงจุดนัดพบล่วงหน้าไปก่อนเลยมันตาบุรังใช้ไลน์เหมือนกันเหมือนเนื้อดูเห็นนี่ก็มีพิรุธนะโอ้อืมมีสิ่งในกังวลใจอยู่หรือเปล่าไปคะดูบอลเราแค่นึกเป็นห่วงนิรปัตนะกลัวว่าเขาจะหนักเกินไปไม่ได้ห่วงเธอความจริงแล้วองค์ราชทายาย่อมต้องรู้ดีกับใครทั้งหมดว่าการตัดสินใจด้วยความรักในมันตาปุระนั้นเป็นเรื่องยากและหนักหนามากแล้วนิรปัตรู้ความจริงหรือเปล่าคะว่าต่อให้พยายามมากแค่ไหนคนที่จะได้ขึ้นเป็นพระชายาก็มีแค่หมู่ฉันคนเดียวเท่านั้นพอเถอะสาวิตรีเธอกำลังทำให้การเล่นหมากรุกของเราไม่สนุกนะแต่งงานก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความรักหมากรุกก็จะเล่นให้สนุก ไม่คิดว่าความรู้สึกแบบนี้จะไร้เดียงสาเกินกว่าจะครองบัลลังก์หรอไหมคะเราแค่ตัดสินใจที่จะมีความสุขกับการเป็นมหาราชาเราจะครองบัลลังก์อย่างมีความสุขทำให้ประชาชนของเรามีความสุขและเราก็จะแต่งงานกับคนที่เรารักให้ได้ดึกมากแล้วเราคงต้องขอตัวเอ้ยถ่วงเวลาไว้ก่อนขอให้สนุกกับการเป็นผู้ชนะอุ้ยแรงมากคือแบบไม่ว่าเธอจะชนะยังไงเธอก็จะไม่ได้หัวใจฉันไปอ่ะเดิน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 คนจะใช้กิ้งก่าแม่มีฐานตรงจุดนัดพบท่านกีรีจะจัดการได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับตามมาขอรับเดี๋ยวจ้างทหารเวรยามไปหาจ้างกีรีไปเฝ้าดีกว่าจัดการคนเฝ้าขนาดนี้ท่านกีรีดูแบบโอ้โอ้ยาผมเองอุ้ยเอาจริงทหารที่นี่แบบเหมือนเป็นแค่กล้องCCTVอ่ะเอาล่ะจับเก่งแต่ว่าแบบสู้ไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอืมเพลงมาเออข
สวยมากเฮ้ยเหมือนเป็นพระจันทร์เลยนะครับแค่อยากจะถามหน่อยถามหน่อยฉันอยากถามสักหน่อยจะมาเธอรักฉันหรือไม่เฮ้ยมิสวันอุ้ยท่านโจลิสกำลังแบบเคลิ้มอ่ะอย่าทำอย่างนี้นะแล้วอย่าทำแบบนี้ไงไม่มีอะไรส่องหาชมัดเลยใครจะไปคิดแล้วว่าเป็นคุณอีกอย่างคุณก็น่าจะปากแข็งกว่านี้ไม่ใช่หรออุ้ยผมปากนิ่มโอ้โหไม่เห็นเลยพี่หมวกบังเดี๋ยวเราต้องไปนะคนออกทหารยังเร่งด่วนบางนี้ภัยร้ายมาแน่นอนอุ้ยนี่ใครบอกให้เดินปิดตูดขนาดนั้นน่ะมิสส่วนเนื้อแก้วครับนี่เลยเนี่ยมิสบอกให้นายปิดขนาดนั้นเลยง่ายล่ะกลัวไม่สมจริงนี่ผู้หญิงชอบเดินบิดตูดผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบเดินบิดตูดมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดินอย่างเธอน่ะเดี๋ยวแผนจะแตกกันพอดีมองจากพาราณสียิ่งดูออกเลยว่าไม่ใช่ผู้หญิงนี่ว่าจะเดินตูดบิดแล้วเนี่ยพูดกันแล้วเก่งด้วยนะเงียบเลยนะอุ้ยอุ้ยต้องใช้นึกว่าเข้ามาในห้องมานีไปพักได้ละเจ้าค่ะมีอะไรพ่อเธอฝากมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรที่จัดการค้างเอาไว้เขาจะดูแลต่อเองคือเรื่องอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกนี่แล้วที่ไปฆ่าคนของนางวะสองคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างเป็นผู้ช่วยอ่ะดูลุกลี้ลุกลนนะอย่างคนน้องน่ะจริงส่วนคนพี่เนี่ยไม่ได้กลับบุรจันทราด้วยไม่รู้ว่าไปไหนจริงเหรอหรือว่าไปหาพี่อิริสองคนไปดูไหนสิได้ฉันว่าไม่ใช่แค่สองคนนั้นหรอกมันก็แปลด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละรวมถึงแชร์ทัดด้วยยังไงหรอเชียร์แทนไม่ใช่เป็นคนที่จะมาจับมือฉันแล้วก็เป็นห่วงเรื่องน้ำค้างหรอกพวกนั้นต้องทำอะไรอยู่แน่ๆเฮ้ยสิงด้วยเหรอเป็นไอ้เนี่ยรอยต่อสิงว่าเนาะเดินเร็วหน่อยเดินเร็วกว่านี้เธอเดี๋ยวโดนจับได ออ่ะมหัศจรรย์เฮ้ยทำไมดีเลยหรอลายที่หายไปเงี้ยหรอเป็นสีเลยอ่ะแบบโอ้ my god
เอาเร็วๆสิอย่ามัวแต่พึ่งกันเอ้าเอ้าเชิญครับทรงเปลี่ยนไปด้วยพระอัจฉริยภาพจริงๆทีนี้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เยอะๆถ่ายไว้เยอะๆถ่ายให้ละเอียดเลยถ่ายไว้ถ่ายเยอะๆเลยนะจะหันซ้ายหน่อยนะนี่มาไม่หมดเลยนะหน้าตรงให้หน่อยน้องสวยอุ้ยนี่แค่มองมุมแบบมองมิสช่วยดูให้หน่อยสิว่ารูปนี้มันได้หรือเปล่าผมถ่ายมาผมยังไม่แน่ใจว่ามันละเอียดพอไหมผมถ่ายกับภาพกว้างแล้วก็มีภาพแคบผสมด้วยน่าจะประมาณนี้นะฉันว่าใช้ได้แหละแต่คุณถ่ายไว้เยอะๆหน่อยโดยเฉพาะตรงที่ลายมันหายไปให้อังเคิลช่วยสิเขินตัวแค่นี้ไม่ต้องหาแล้วมั้งตาแผ่นดินแม่ประทับซะแล้วไม่ต้องหาตัวปั๊มอื่นแล้วมันก็เป็นแผนที่แน่ๆรีบเอาไปโหลดลงคอมไว้ก่อนนะเพื่อขาดเผื่อเหลือไงจะได้ออกมาถ่ายใหม่เพราะแม่หนูคนนี้ไม่ควรจะต้องเสี่ยงออกมาที่นี่อีกเอ้าเอ้ายังอยู่กันไหมยังอยู่กันยังอยู่กันไหมเอารูปทั้งหมดนี้เอาไปโหลดลงคอมไว้ก่อนได้ยินหมดแล้วมั้งเนี่ยขาดเหลืออะไรจะได้ออกมาถ่ายได้ใหม่ได้เลิศไม่มีไวไฟของจริงโอ้ยโอ้ยงอนเรื่องสาวิตรีเมื่อตอนหัวค่ำผมขอโทษนะที่ต้องทำแบบนั้นค่ะปัดเข้าใจเขาขออยู่กับคุณทุกวันเพื่อแลกกับที่ปัดจะมีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้นปัดลนไปหมดอ่ะปัดไม่ชอบเวลาที่คุณอยู่กับเขานานไม่ต้องห่วงนะคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยไม่ว่าผมจะอยู่กับเขานานแค่ไหนหรือบ่อยแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนผมไปจากคุณได้แข็งแข็งไว้นะค่ะเจ้าชายรีบร้อยรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วกลับวังใช่ครับอย่าเพิ่งออกจากที่นี่นะจนกว่าวิรามจะส่งข่าวเรียบร้อยแล้วว่านิรปัตรกลับเข้าห้องแล้วหากมีใครเห็นสองคนอยู่นอกเขตตัวเองจะเดือดร้อนแน่นอนอดทนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอดทนแล้วทำอย่างที่หัวใจตัวเองอยากทำนะน้ำตาสั่งได้ที่แท้จริงกอดปั๊มน้ำตามาพี่ดูดิก็จริงริชี่ก็คือพัฒนาขึ้นนะเออจากแบบแรกๆเนาะฉันรู้สึกพอมาดูเรื่องนี้รู้สึกแบบคือชอบสายตาเขาอะเออมัน
มันการแสดงมันมีคิดได้ตลอดเวลาคนมันแบบเครียดอ่ะเออฉันว่าเขาพัฒนาขึ้นมากทำไมป่านนี้ยังไม่มาอีกเดี๋ยวยามสารก็ต้องตื่นเตรียมตัวแล้วใจเย็นนะไม่น่าให้แม่หญิงออกไปเสี่ยงแบบนั้นเลยไม่คุ้มเลยอ่ะถ้าถูกจับได้อ่ะตูดปิดชอบดุขี้บ่นนี่คุณในลักษณะที่ดีของสตรีมันตราโทเรศรีบไปดูเลยนะต้นทางน่ะไม่รู้แม่หญิงติดขัดอะไรหรือเปล่าถึงยังมาไม่ถึงไม่ต้องเป็นห่วงพี่วิรามดูแลอยู่ถ้ามีวิรามไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไม่มีอะไรน่าห่วงก็วิรามอ่ะเขาได้ส่งสัญญาณมามาแล้วแบบนี้พี่ต้องห่อชุดชุดจิกกระโปรงไปเลยอ่ะลงไปรับแม่หญิงได้ขอให้เทพเจ้าอวยพรขออะไรนะเทพเจ้าอวยพรอุ้ยโอ้เดี๋ยวอุ้ยมันแบบหนีขึ้นมาในหอคอยเจ้าหญิงเออเฮ้ยปล่อยไหมเรียบร้อยครับเสียงเดียวขี้บ่นไปหน่อยใครเด็กป้ายลานสินี่ใส่มันกันอย่างไรแกะออกมาจากไม้ท่อนเดียวกันอันหนึ่งแกะใหม่อีกอันแกะออกมานานแล้วนานทานะเรารีบกลับปุระธารากันดีกว่าคืนนี้อีกยาวเราเจอกันนะดนันทาข้างรักกันทั้งวังโอ้ทรงเบอร์มากเลยค่ะนั่นมันเหม็นเลือดภูเขาเลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของลายปักแหมพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวน่าจะเป็นวังวางเรียงกันในตำแหน่งเดียวกับบุรุษทั้ง3อ๋อนั่นไงสีเหลืองนั่นคือทางเดินนั่นคือป่าปะใช่ป่าแมกโนเลียตรงนี้ไงคือที่มาของจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอะไรจุดเริ่มต้นของแผนที่นี่คนทำรายงานเวลาทำงานกลุ่มหน้าทุกคนแบบคนหาข้อมูลคนทำมีหนึ่งเดียวแต่เพื่อนๆในกลุ่มก็คือยืนให้กำลังใจว่าอ๋อที่ซ่อนตราแผ่นดินหัวหน้ากลุ่มแต่แผนที่มันมาสิ้นสุดตรงรอยขาดเพราะฉะนั้นเราต้องซ่อมรอยขาดให้สมบูรณ์จะได้รู้ว่าปลายทางของแผนที่มันไปที่ไหนและจะทำให้เรารู้ว่าตราแผ่นดินมันอยู่ที่นั่นอุ้ยอย่าให้หลุดออกไปเด็ดขาดเลยนะเราพอจะร่างต่อเองจากรอยปักที่ขาดหายไปได้ไหมครับพี่นนท์ต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะหรือไม่ก็ปักใหม่ทับไปเลยแต่เส้นใหญ่เดิมที่ใช้เนี่ยมันเป็นเส้นที่บางมากถ้าเราหามาได้ก็น่าจะพอทำได้ค่ะอิลาเคยได้ยินย่าของอิลาพูดถึงเรื่องของเส้นใยพิเศษเจ้าค่ะซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะเจ้าค่ะยังไงเหรออิลาคือมันเป็นเส้นใยของแมงมุมชนิดหนึ่งเฮ้ยคนลุกคนลุกอ่ะไม่ใช่นี่กลัวเหรอกลัวเหรออะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะให้ไปพักไหมเจ้าค่ะนี่ก็จะเช้าแล้วมิสคงเหนื่อยน่าเห็นภาพอันนี้จะสองยามลืมไปเลยพอถึงสองยามมันจะขยุ่มมันเราพอได้คอมพิวเตอร์นี่นะสร้างรายที่เหลือขึ้นมาได้ไหมทดลองดูครับดีนี่พวกเราดูกลัวมากเลยนะเรื่องนี้เป็นไม่ใช่กลัวธรรมดาถึงสำคัญที่สุดนะตอนนี้เราทำตามนี้ไปก่อนแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ฉันคาดนะพวกเราคือกลุ่มที่จะพลิกประวัติมันกลับหลังมีอะไรฝังใจหรือเปล่า
เดลทานเหมือนกันเวอร์เออดึงดำบรรยากาศคืนนี้มันช่างสวยงามนะเจ้าชายมันตาปุระสวยงามทุกคืนนะนังคู่แต่ช่วงนี้มันจะสวยงามกว่าปกติจริงไหมคริสอังคู่เหรอไอ้ความรักเนี่ยนะมันทำให้โลกนี้สวยงามเกินกว่าความเป็นจริงมันทำให้จิตใจเราอ่อนไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้หัวใจของเจ้าชายต้องเข้มแข็งเหมือนอย่างที่เคยเป็นผมเข้าใจครับผมพยายามจัดการมันอยู่พยายามมองโลกอย่างที่มันเป็นไปพักผ่อนนะเจ้าชายพรุ่งนี้เรามีอะไรต้องทำกันอีกเยอะขอพระเจ้าคุ้มครองอุ้ยโอ้โหเพอขั้นไหนเนี่ยขั้นเสร็จอยู่นะโอ้ยหยุดไม่อย่าฟุ้งซ่านเลยนะโอ้ยจังแบบนี้ไม่ได้นะนวลเนื้อแก้วฉันอยากฟุ้งวายแบบนี้แล้วผ่านได้ไงโอ้เออโอ้โหสวยมากคือมันไม่ได้ห่างง่ายๆนะอยู่มันไกลมากดูดิหากนั่นคือแผนที่ที่ซ่อนตาแผ่นดินจริงๆก็ใกล้ถึงวันที่มันตราจะกลับมาเป็นอย่างที่เราฝันกันไว้แล้วเจ้าชายอย่างที่เราฝันกันไว้เรื่องเจ้าชายกับน้องหญิงก็น่าจะเป็นอย่างที่เราคิดด้วยเชยพัฒน์เราต้องหาทางนัดเสด็จพ่อนะแล้วบอกเรื่องทุกอย่างให้กับท่านทราบแต่ต้องระวังไม่ให้มหาราณีสัตสิปภัยรู้เด็ดขาดไม่งั้นเรื่องอาจจะถึงขจิตและก็สาปิถีได้เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะเจ้าชายพี่ไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดรับทราบครับเจ้าพี่คนของฉันเฝ้าอยู่ทั้งคืนแต่ไม่เห็นว่านวลเนื้อแก้วกลับเข้ามาที่บุรุษจันทราตอนไหนและออกจากบุรุษดาราเมื่อไหร่ตอนเด็กๆฉันจำได้ว่าเชษฐาชอบโผล่ไปโผล่มาแบบงงๆและกิริก็แจบเข้าห้องเรียนได้แบบที่ไม่มีใครเห็นแล้วว่าเขามีเส้นทางลับเหรอเส้นทางลับไม่น่าสนใจเท่าพวกนั้นทำอะไรอยู่ถึงต้องหลบซ่อนมานี่ออกไปก่อนเจ้าค่ะกำลังฟังสนุกไปดูไอชีอีก็แล้วมันนี่บอกเปิดไอชีอีดีกว่าอังเคิลเรย์สำคัญนะการที่มาอยู่บุระดารา 2-3 คืนติดกัน
ไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกแล้วฉันคิดว่านวลเนื้อแก้วเนี่ยต้องเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆแต่ฉันไม่รู้ว่าอะไรบ้างนารินีเดี๋ยวฉันได้เขียนจดหมายนะแล้วเธอรีบให้คนไปส่งที่บ้านพระสุธาฉันอาจจะต้องให้พ่อฉันสืบแล้วแหละว่าฝั่งนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่กลัวมันจะมาจบด้วยความรุนแรงไม่ต้องกลัวหรอกจบแน่ให้ความสำคัญกับตาแผ่นดินอยู่ใช่ไหมท่านอารยันขอรับยังถูกระบุให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ครอประเทศได้ขอรับถ้ามหาราณีประกาศให้เป็นสินสอดเนี่ยแล้วผมคิดว่าต้องมีนัยยะซ่อนอยู่แน่ถ้าหากว่าแม่สาวชาวไทยนั้นได้ไปพวกเราคงจะลำบากพวกเราด้วยออกตามหาเร็วอยู่นี่ง่ายไปจากว่าที่พระชายาขอรับอ่านแล้วหรออ่านเร็วมากวิเดียวจริงๆอ่ะก็อาจจะบอกว่ามองขึ้นไปข้างบนบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเล่าไงสาวิตรีบอกว่าหมู่นี้อันนี้ไงอังคเลมันชอบไปคลุกอยู่ที่บุระดาราอยู่หลายคืนพอจะจำได้ไหมว่าช่วงที่มันไปหาช่างทองมันเมื่อไหร่คนประกาศนามว่าที่พระชายาครับรีบไปเตรียมรถเดี๋ยวนี้ฉันจะไปซื้อทองสักหน่อยจะไปคุยขอรับพยาวราชแน่เลยฉันว่าหน่อยน้องสำคัญเขาถามหน่อยโอ้มาขายไผ่ทองเฉยครับยินดีต้อนรับครับท่านกจิตเราบ่าวมาถึงที่นี่ทำไมครับให้ผมไปรับใช้ที่บ้านก็ได้ใครจะกล้าไปรบกวนอีหลันช่างทองที่มีฝีมือดีที่สุดของนครมันตราขนาดนั้นเล่าช่างทองเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกให้ดูแลเครื่องเพชรของราชมาตาทั้งหมดก่อนที่มันจะสาบสูญไปที่เขาลือกันว่าคนแดนไกลที่ใช่สื่อสารกับราชมาตาได้แล้วจะนำไปสู่การค้นพบตาแผ่นดินมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ากับผมไม่ทราบจริงๆครับแล้วที่อังเคลเลมาหาท่านคุยกันเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้างสิหรือว่าจะเอาเครื่องเพชรมาซ่อมทักษิณเข้าไปไม่ได้นะครับทักษิณครับรถเข้าไปไม่ได้ทักษิณจะเข้าไปทักษิณทักษิณไม่มีอะไรครับลูกชายแกโตขนาดนี้แล้วเหรอเฮ้ยกระเทือบลูกเลยเหรออังคเลมาที่นี่ทำไมนั่นเองเราถือพลังเดี๋ยวผมเป็นคนบอกทุกอย่างเองครับโอ้ยลูกอย่าพูดพ่อรีบพูดมาเดี๋ยวถ้าเกิดอรุณโมโหขึ้นมาเลือดพ่อแกจะเลอะเทอะยิ่งกว่านี้พูดไปเขาไม่ปล่อยแกหรอกก็ทางสองพบมุกที่หายไปจากทองพระกรของราชมันตาสริตาแล้วก็เอามาให้พ่อซ่อมครับแล้วของนั่นอยู่ที่ไหน
อย่าหัวนุ่มหัวก้อนอะไรฮะว่าบอกมาเอาทำไมเขาอีกโอ้ยไม่ให้เขาอีกเมื่อใดที่มีการค้นพบทองพระกรคนแดนไกลที่ใช่ก็จะปรากฏตัวและจะนำไปสู่การค้นพบตราแผ่นดินใครเป็นคนเอามาให้สาวชาวไทยที่เป็นที่สาวของวัติพระชายาคนที่อังเคเลบอกว่าเป็นคนแดนไกลที่ใช่ครับบอกเขาหมดเลยคนร้ายมันจะรู้อะไรมันรู้ง่ายจังวะพวกนั้นกว่าเขาจะทำหายแต่ละอย่างมาถึงตอน5นี่เบรกเดียวรู้เรื่องอ่ะโอ้ดูดิพวกลอกงานคนอื่นเฟเลตทัวร์ก็ไม่ทำงานเลยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่มันอยู่ที่ไหนวะอังเคิลตีสองนะขอรับเป็นราชเทพเจ้าต้องการความเป็นส่วนตัวผมว่าพวกเราควรนอนนะขอรับท่านอยู่มาจนนับเวลาไม่ได้แล้วแค่นี้ไม่ถือว่าเป็นการรบกวนผมเพิ่งเกิดนะขอรับต้องกินต้องนอนต้องนอนทำเพื่อชาติทำไปเพื่อชาติจะมาคืนด้วยเพื่อคืนแล้วอย่าให้เห็นว่าสับประงกนะไอ้เล่มนี้มันจะบินไปหาอีกมันเป็นวังจริงๆเลยเนาะเฮ้ยเลยของจริงการเคลื่อนไหวต้องไหลผ่าน3สิ่งนี้ภาวะคืออารมณ์รากาคือดนตรีภาราคือจังหวะแต่เราจะเริ่มจากท่าง่ายๆกันก่อนหนึ่งในท่าพื้นฐานก็คือท่ามยุราหรือท่านกยูงมือซ้ายขึ้นไปเป็นหัวสั่นมือขวาเป็นหางก้าวซ้ายเป็นหางหรือจะใช้สองมือเพื่อสื่อสารให้ได้อีกหลากหลายเช่นท่าวาดเขียนท่าพระมหาราณีทำหน่อยสิจับมาข้างหูหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนออกแล้วท่าสมาธิจิตตั้งมั่นช้าๆหน่อยได้ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตนะคะคมเหรอมันแรงๆลูกจิกมันเลยจิกมันลูกปวดเก่งกว่าคนเพิ่งเริ่มหัดนี่มันเก่งกว่าไหมตรงนี้แหละเห็นกันอยู่ข้างหน้านี่แหละ
ออยู่นะอะไรอ่ะเป็นอะไรอรุณสวัสดิ์เจ้าค่ะอรุณสวัสดิ์ผ้าที่ต้องใช้เจ้าค่ะขอบใจคนแดนไกลที่ใช่มีอยู่จริงตามคำบอกเล่าของโบราณเพราะทองพระกรชิ้นสำคัญของราชมาตาสริตาได้ถูกค้นพบแล้วจับตามองนวลเนื้อแก้วไว้ให้ดีคนนี้แหละที่จะเป็นคำตอบทุกอย่างของเราอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ได้ข่าวว่าคืนก่อนอยู่บุราดาราทั้งคืนจนไม่รู้ว่ากลับบุราจันทากี่โมงกี่ยามเลยเนาะได้ข่าวว่าเป็นว่าที่พระชายาต้องอยู่แต่ในเขตพระราชฐานมีหน้าว่างมาสนใจเรื่องของคนอื่นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ติดที่ว่าคู่แข่งของฉันเนี่ยอ่อนหัดสักจนยังฝึกคู่กันไม่ได้เอาเข้าจริงฉันก็มีเรื่องอยากจะหารือกับเธออยู่เหมือนกันนะในฐานะว่าที่พระญาติพระญาติจริงๆแล้วมันก็มีกฎอยู่หลายข้อนะที่น่าจะเป็นทางออกที่ดีให้กับเราได้แต่ติดที่ว่าเธอเป็นคนแดนไกลเลยอาจจะยังไม่รู้กันแล้วกฎที่ทำให้เราปลองดองกันได้ไงว่าที่พระชายาตกลงกันก่อนได้เธอก็ต้องไปคุยกับนิลปัสสิไม่ใช่ฉันน้องสาวเธอฟังเธอมากไม่ใช่หรอเราต้องตกลงกันก่อนแล้วถ้ามันลงตัวมันจะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อน้องเธอมากคืนนี้เจอกันนะและเรื่องนี้ต้องเป็นความลับคนแดนไกลเน้นๆที่ไหนอ่ะแกเออผู้หญิงชอบนัดไม่บอกสถานที่เออเวลาก็ไม่พูดจะเป็นตัสรู้มั้งใช่ไหมพุทธเจ้าตัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเชิญท่านทองเหตุการณ์ถูกบุกปล้นร้านแล้วโดนทำร้ายจนบาดเจ็บอะไรนะคนจากนั้นบอกว่าเห็นกระจิตกับลูกน้องบุกเข้าไปในร้านเอาไงกันดีอย่างน้อยพวกมันต้องพอรู้ว่าเรามีเบาะแสเรื่องจ้าแผ่นดินรีบไปสืบมาว่าขจิตเนี่ยรู้มากน้อยแค่ไหนและให้ลาส่งข่าวให้ชัยทัศน์ให้เลื่อนบรรดารีบมาคุยกันช้าไปวันนี้ไม่ได้แล้วไปครับไปก่อนนะไม่เป็นสายลับหรอชิคกี้พายก็บอกเพื่อนมันต่อ
ามสบายคราวนี้ก็มีนาตาชามกันไปเตรียมผลไม้ให้เจ้าชายหน่อยท่านกิริศบอกว่าเลือดมันตราต้องคุยกันเลยเพคะฝั่งนู้นเขายังมีแบบเป็นโพยอันนี้พูดปากเปล่าเลยท่านกิริศบอกว่าเลือดมันตราต้องคุยกันเลยเพคะไปได้บอกไหมว่าเพราะอะไรขจิตมันเข้าถึงตัวช่างทองฮิรันแล้วเพคะจะได้ไม่มีหลักฐานในกระดาษเลยจะนัดหมายมหาราชายังไงดีเพคะไปทูลเสด็จพ่อกับเสด็จแม่พวกเราชวนไปล่าสัตว์แต่ถ้ามหาราณีตามเสด็จด้วยเราว่าไม่นะเสด็จแม่ไม่เคยชอบอะไรแบบนี้เราไปกราบทูลดูสรุปไปไปเอ้าวันนี้อยากกินหมูป่าตีทีนี้เสด็จทวดไม่ทำงานเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหตกที่ไปชายาทั้งสองดอกไม้คือไม่เห็นหน้ากันแล้วอะน่าจะยังจะอะไรมารักกันไม่ได้เพคะธีรปัตยังล้าหลังอยู่มากสาวิตรีคงได้เปรียบสิท่านก็ไม่เชิงเพคะการต้องเอาชนะใจชัยทัตน่าจะยากพอๆกับการที่ธีรปัตต้องฝึกหัดเป็นพระชายาสาวิตรีไม่ได้ต้องการเอาชนะใจเข้ามาเพื่ออย่างอื่นฝ่าบาทคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมทำตามกฎทุกอย่างในวังมาเป็น10ปีเพียงเพราะต้องการแค่บัลลังก์จริงเหรอเพคะแม่ดูไม่ออกหรอเขาพูดถึงตัวเองด้วยนะอิลา มีอะไรเหรอทำไมมาถึงที่นี่เจ้าชายชัยทัตให้มากราบทูลชวนทั้งสองพระองค์ออกไปล่าสัตว์เพคะวันนี้น่ะเหรอชัยทัตคิดอ่านอะไรบูมบามจริงๆอ๋อฉันเองแหละบนเบื่อบรรยากาศในวังเมื่อวันก่อนกับลูกไปด้วยกันไหมของฉันไปเถอะนะฉันสูดอากาศกันรู้จะบอกมันไปอ่ะไปไหมอ่ะแม่ของฉันขอตัวดีกว่าไหมคะก็ทำให้มันเนียนๆแค่สุดคือไม่ไปอยู่แล้วปกติคือไม่ไปอยู่แล้วเนาะไปสิขิมไปก็ไปจะไปทำไมนั่งขึ้นก็ไอ้เส้นใยพิเศษที่ใช้ทอสาลีเนี่ยมันมาจากนี่มันมาจากไอ้แมงมุมตัวนี้โอ้และไอ้แมงมุมตัวนี้มันมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือที่สิขิมโอ้เกียร์เชื่อมสิคิวขึ้นโปรแกรมคำนวณลายปากออกมาได้หมด813แบบคำนวณตามความน่าจะเป็นของแลนด์สเคปโลกได้ทั้งหมด212ที่และแบ่งเป็นในมันตาประได้ทั้งหมด73ที่แบ่งเป็นตอนเหนือของมันตาประได้ทั้งหมด9ที่ครับพอเลยถ้าไปทั้ง9ที่ไม่ทันการแน่บอกวิลาให้ไปบอกกิริศว่านวลเนื้อแก้วต้องไปสิคิวกับเราเฮ้ยมีแล้วฮัลโหลฮัลโหลพ่อนี่นวลนะคะพ่อได้ยินนวลไหมว่าไงลูกพ่อนวลมีเรื่องอยากปรึกษาพ่อค่ะเอาเรื่องไหนก่อนดีเนี่ย ใจเย็นๆลูกค่อยๆเล่าเอาเรื่องที่ด่วนที่สุดก่อนมันด่วนทุกเรื่องเลยอะพ่อ เอาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันว่าที่พระชายาสาวิตรีเขามาขอคุยกับหนูค่ะแบบอยากเจรจาตกลงเรื่องตำแหน่งพระชายาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าหนูควรไปไหมอะคะฟังเสียงจากที่ลูกพูดแล้วดูเหมือนลูกอยากจะไปนะที่นี่มันวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆแล้วอะค่ะหนูเริ่มจะไม่ไหวแล้วถ้ามันมีทางไหนที่มันง่ายกว่าทั้งกับน้องกับหนูเนี่ยหนูก็อยากลองดูค่ะถ้าเขาใช้คำว่าตกลงกันได้มันก็แปลว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ละลูกไปได้แต่ต้องระวังนะลูกไปในวังเขาคงไม่กล้าทำอะไรเกินเลยแต่หนูก็ต้องระวังนะได้ค่ะพ่อคะแล้วมันก็มีเรื่องประหลาดมากเลยนะคะคืนก่อนนะคะพ่อฮัลโหลฮัลโหลพ่อนวล
ตีนไหมคะนวลไม่มีสัญญาณจะขยับทำไมแล้วอย่าไปป่าพอยกลับไปที่เดิมอุ้ยขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นโอ้ยโอ้ยฉันก็มาหาสัญญาณในประเทศชาติที่แสนจะหายากของคุณนี่แหละคุณล่ะมาทำอะไรแถวนี้นี่มันเขตว่างของผมนี่คือเสียงประจำตัวของคุณเวลาอยู่ที่นี่มิสเสียงอะไรถอนหายใจอุ๊ยจะรับลมหายใจหรอถอนหายใจอีกทีสิผมอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นชิมูเร็วครับอยากมีเชื้อโควิดมากเลยตอนนี้เฮ้ยบททันสมัยเวอร์ผ่านไปออนไปเหรอและมีความหนักใจ5ส่วนสำคัญใจ2ส่วนท้อใจ1ส่วนลำบากใจอีก1ส่วนคุณอยากไปจากที่นี่แต่คุณก็ห่วงน้องพอคนคิดจะอยู่ต่อมันก็มีเรื่องวุ่นวายที่คุณไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องใช่แหละฉันทิ้งงานมาเป็นเดือนแล้วนี่อยู่ต่ออีกสักครึ่งเดือนไหวไหมฮะผมอยากให้คุณไปเซคิมไปหาแมงมุมกับผมไม่ได้เด็ดขาดสไปเดอร์แมนจะที่ไหนฉันก็ไม่ไปเส้นใหญ่บ้าอะไรทำจากใยแมงมุมคะคุณฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้กับแมงมุมจริงๆฉันกลัวเดินทางไปกลับไม่เกิน10วันกลับมาซ่อมสาลีอีกไม่เกิน5วันถ้าคุณใจกรุณาไม่ฉันไม่กรุณาฉันนวลเนื้อแก้วแล้วขอโทษนะฉันไม่ใช่กรุณาไปแล้วจริงๆคุณฉันมีเรื่องของฉันมีงานของฉันฉันทนไม่ได้กับแมงมุมฉันอยู่ต่อไม่ได้15วันแต่มันเป็นงานที่อาจจะต้องเป็นคนที่ใช่เท่านั้นนะแต่ฉันไม่ใช่ไงฉันไม่ใช่คนที่ใช่ของใครเท่านั้นพวกคุณคิดเองทั้งหมดเอาละแกสิ่งนี้มันสำคัญสำหรับคนทั้งประเทศของผมเพิ่มถึงน้องสาวคุณด้วยสาลีผืนนั้นอาจจะบอกถึงที่ซ่อนของตาแผ่นดินที่พวกเราทุกคนต้องการอุ้ยเขายอมแบบลดศักดิ์ศรีตัวเองเลยเพื่อขอร้องเลยอ่ะผมขอร้องแทนเสด็จพ่อของผมแทนประชาชนของผมทุกคนนวลนายแก้วผมรู้ว่าคุณเกลียดที่นี่ไม่อยากอยู่ที่นี่แต่ please ผู้นำดีๆมีแต่ในละครความเป็นภัยของมันตรามันขึ้นอยู่กับคุณ
โอ้โหเห็นดีคือก็สิเอเห็นนั่นไหมอรุณครับนายกิริศผู้หญิงเยโสถึงกับยอมคุกเข่าให้เป็นสาวชาวไทยนั่นเชียวเลยลุกขึ้นเถอะกิริศฉันขอร้องฉันลำบากใจตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นมากมายสุนหัวใจหัวใจส่วนผมก็ลำบากใจเกรงใจกลัวนวลแล้วผมกลัวว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้ผมจะชาอะไรชาอะไรกินว่าจะรบกวนคุณมากเกินไปเฮ้ยบอกเถอะใช่รบกวนมากๆเลยล่ะดีงั้นผมจะตั้งเงินรางวัลให้กับค่าเสียเวลาของคุณเองไหมอะไรนะ10ล้านรูปีไงไม่ใช่เงินฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ฉันมองของคุณผิดไปจริงๆเก็บเงินของคุณเอาไว้เถอะค่าเสียเวลาของฉันมันแพงกว่านั้นมากคุณจ่ายไม่ไหวหรอกต่อให้เป็นเจ้าชายก็เถอะเป็นล่าสัตว์ด่วนงั้นเหรอพี่ครับส่งคนมาเตรียมจุดที่พักเอาไว้ที่เหลือฉันจะจัดการเององค์พระก็ไม่ต้องฉันมีวิรามอยู่แล้วช่วยเสด็จพี่ครับมีมาพอดีไปด้วยเหรอที่บอกนะว่าจะทำอะไรอ่ะไม่ทราบว่าฝ่าบาทกำลังจะเสด็จไปไหนหรือพระเจ้าค่ะท่านคือจิตมากระทันหันเช่นนี้คงมีธุระสำคัญกระหม่อมไปเยี่ยมท่านหิรัญช่างทองเก่าแก่และได้พบเครื่องทองชิ้นสำคัญกระหม่อมก็เลยคิดว่าจะนำมาถวายมหาราณีสสิประไพพระเจ้าค่ะแต่ว่าเอาไว้ก่อนก็ได้เห็นโรงจะเสด็จออกไปแบบนี้ดูท่าจะสนุกสนานถ้ากระหม่อมจะขอตามเสด็จไปด้วยไม่ทราบว่าพระองค์จะประทานอนุญาตให้กระหม่อมหรือไม่ถ้าไม่เป็นการก้าวล่วงจนเกินไปไม่นึกว่าท่านจะรู้จักคำว่าก้าวล่วงมองแล้ว
เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะท่านกระจิบ แต่กระหม่อมคิดว่าโอกาสหน้าอาจจะช้าเกินไปสำหรับเรื่องสำคัญที่เราต้องคุยกันนะฝ่าบาทโอ้ยเวิร์นตัวร้ายอ่ะอุ๊ยอะไรขนาดนั้นเชิญเสียแทนแล้วขจิตเข้ามาแบบอุบปับและขอตามเสด็จเข้าป่าด้วยเจ้าค่ะอะไรนะแถมยังกล้าบอกว่าไปพบช่างทองหิรันมาแล้วด้วยเจ้าค่ะนี่มันช่างจะเหิมเกินขึ้นทุกวันแล้วนะถ้าหากว่าท่านกิริตามเข้าไปวันนี้มันจะไม่ยิ่งสงสัยเลยเจ้าค่ะเพราะทางเรากำลังเคลื่อนไหวอะไรกันอยู่เราไม่จำเป็นต้องรักษาท่าทีล่ะ ถ้ามันจะท้าทายขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวมีสัตว์ด้วยเหรอแห้งแล้งเลยดิมีไงก็มีมา2ตัวเมื่อกี้โอ้เขาไม่เป็นคนนะคะเขาบ้าบ้าเขาลายอะไรเนี่ยด่าตัวละครนะเออแก้วเลิศว่ะกระหม่อมได้ทราบข่าวว่ามีคนพบมุกคนทองพระกรที่หายไปหลายสิบปีของราชมาตาสริตารู้ได้ไงอ่ะเรื่องนี้มีคนรู้อยู่เพียงไม่กี่คนแต่มันช่างบังเอิญจริงๆที่ท่านขจิตก็รู้เรื่องนี้ด้วยช่างทองฮิรันมีความจงรักภักดีเป็นยิ่งกว่าจะยอมบอกอะไรกระหม่อมสักหน่อยกระหม่อมต้องกวาดซื้อของจนแทบจะหมดร้านแต่ข่าวที่เราได้ยินมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าช่างทองสองพ่อลูกโดนปล้นแถมยังโดนทำร้ายจนสาหัสเป็นเรื่องจริงหรือขจิตข่าวในมันตรามเชื่อถือไม่ได้หรอกฝ่าบาทบิดเบือนกันซะจนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงว่าธุระของท่านให้จบก็รีบกลับไปซะพวกเราพ่อลูกจะได้ล่าสัตว์อย่างที่ใจเราต้องการนี่คงจะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆถึงได้เสด็จพร้อมกันเป็นการส่วนพระองค์ขนาดนี้เราถึงพูดไปว่าธุระมาให้จบแล้วรีบกลับไปซะอุ๊ยกระหม่อมอยากจะรู้ว่ามีผู้ใดในที่นี้บ้างที่รู้ถึงเบาะแสของตราแผ่นดินเฮ้ยเกินไปเบามากไปแล้วนะมันจะมากเกินไปแล้วนะฟาดแบนดิตกันเกินไปเล็งปืนไปหาเขาอะไม่นับถือกันละเออไปเหอะไปทำธุรกิจประเทศอื่นไปเมื่อคนจากแดนไกลพบทองพระกรชิ้นสำคัญตราแผ่นดินก็จะปรากฏขึ้นแล้วทำไมในเมื่อทุกพระองค์ที่อยู่ที่นี่ต่างก็รู้ดีถึงเบาะแสของตราแผ่นดินกระหม่อมก็มีสิทธิ์ที่จะรู้เหมือนกันท่านควรกลับไปมากกว่าและหม่อมจะไม่ยอมเสียสิทธิ์ในการครอบครองทุกสิ่งที่เคยมีโดยเด็ดขาดทุกอย่างที่เอ่ยมานั้นต้นตระกูลสุธาปล้นไปจากแผ่นดินมันตานะขจิตแล้วกระหม่อมทำอะไรไม่ดีตรงไหนหรือฝ่าบาททุกวันนี้ในเมืองมันตราทุกอย่างก็ดีขึ้นไม่ใช่เหรอก็ดีแต่พวกพ้องตัวเองไงถ้าเช่นนั้นก็มาเป็นพวกเดียวกันกับพระสุทธาสิอุบปากนะขจิตอ
เออลุมไปเลยไหมเออ42เอาเลยไหมเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะปลองดองกันได้แล้วนะฝ่าบาทแต่ถ้าหากว่าเลยจากจุดนี้ไปทำไมแล้วมอมก็จะไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเอาสิเอาสิตายกันยิงเลยเออเอาเลยมาถ้าคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มาช้ำแล้วเอาเลยกลัวตายงงคิดว่าเขาพกคนเดียวหรือไงตื่นนะเขาก็พกกันหมดแหละค่ะตื่นน้ำลายทำไมเวลาล่าสัตว์อุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เออวันนี้ท่านคงไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่เราขอแนะนำให้กลับไปก่อนเถอะพร้อมแล้วค่อยมากระหม่อมไม่เคยคิดว่าพระองค์จะเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับกระหม่อมแต่จากวันนี้ไปกระหม่อมคงจะต้องคิดใหม่คิดผิดก็ต้องคิดใหม่กระหม่อมทูลลาคนเราหันหลังปุ๊บยิงแม่งไม่อยากเป็นคนร้ายเลยเออทำหันหลังปุ๊บมึงตายละเสียชื่อบ้านเดอะสตาร์ละครไหนสัตว์สักตัวกูยังไม่เห็นมันหล่มได้ไหมหินมันหล่มได้ไหมหินระเบิดเราต้องรีบรู้ให้ได้ว่าฝั่งนั้นมันได้บอกแสไปถึงไหนแล้วภาคีของชัยนเรศในวันนี้มันทำให้เราช้าอยู่ไม่ได้หรือเมื่อเรากลับไปเข้าวังฉันจะรีบไปเข้าเฝ้ามหาราณีส่วนแกรีบติดต่อสาวิตรีบอกให้รู้ข่าวไม่รู้ว่ามหาราณีจริงๆแล้วแบบแกล้งทำเป็นลายแล้วแบบเอาข่าวมาบอกพระราชาอยากรู้นะว่ามหาราณีจะตอบฉันยังไงถ้าเธอว่าเลือกทองตะกอนนั้นอาจจะมีส่วนวิลางส่งคนไปรับตัวฮีลาและครอบครัวมาที่หวังให้อิลาคอยเป็นคนดูแลไว้เอามาปกป้องเลยส่วนเรื่องแผนที่ถ้าจะต้องไปสีขิมเพื่อตามหายายแมงมุมต้องรีบไปให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นลูกคนเดียวที่ไปกิริเสด็จพ่อกระหม่อมไปด้วยอีกแรงจะดีกว่าไม่ได้เลนเลปาต้องการลูกที่นี่ชัยทัศน์วิลามเธอพามาโน่ล่วงหน้าไปก่อนอย่าให้เสียเวลาพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อแล้วมิสนูนาแก้วส่งเธอกลับเมืองไทยเอ้าแต่เธออย่าลูกตอนนี้นวลเนื้อแก้วสำคัญยิ่งนักเราต้องทำทุกอย่างให้นวลเนื้อแก้วหายไปจากมันตราให้เร็วที่สุดเพียงแต่เรื่องนี้เราจะให้เจ้าตัวรู้ตัวไม่ได้ว่าเราทำอะไรกันลูกเพียงกลับไปบอกกับเธอสั้นๆว่าให้เธอกลับประเทศพ่อเชื่อว่าคนรักศักดิ์ศรีอย่างเธอต้องไปแน่ลูกจะทำให้แนมเนียนที่สุดเสด็จพ่อส่วนเรื่องการเดินทางเนี่ยลูกจัดการเองโอ้ยมันมากเลยอ่ะพะยะค่ะมีร้านจอดเครื่องบินด้วย ร้านโล่งจ้ะในภาพนั้นใครท่านขจิตมาขอเข้าเฝ้าเพคะ
ไปพามาฉันกำลังจัดดอกไม้ให้งานคาสิทธิ์อยู่พอดีเลยมหาราณีกินข้าวด้วยกันไหมได้ยินว่าท่านขจิตเลยไปล่าสัตว์กับมหาราชาทำไมถึงกลับมาเร็วขนาดนี้สวยมากพี่แบมดูเหมือนทุกคนที่นี่จะไม่เต็มใจต้อนรับกระหม่อมสักเท่าใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกีริศความจริงธุระของกระหม่อมในวันนี้กระหม่อมตั้งใจจะนำสิ่งนี้มากำนันแด่พระองค์พระเจ้าค่ะอยากให้ทอดพระเนตรเลยเราจะได้มีเรื่องคุยกันต่อนี่มันทองพระกรชิ้นสำคัญของราชมาตาสริตาไข่หมูขมิ้นใหญ่มากพวกเธอออกไปก่อนรู้แล้วกูได้ยินแล้วเหตุใดจึงทรงดูเหมือนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนล่ะพระเจ้าค่ะเราไม่รู้เรื่องทั้งที่มหาราชาและเจ้าชายทั้งสองทรงทราบเรื่องนี้ดีแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอเราไม่รู้เรื่องนี้จริงๆราชวงศ์กำลังจะได้ตราแผ่นดินกลับมาด้วยเหตุนี้จึงออกกฎให้ใช้เป็นสินสอดด้วยใช่หรือไม่ก็เราบอกแล้วไงว่าเราไม่รู้เรื่องนี้คนแดนไกลที่ใช่ปรากฏตัวและเจอทองพระกรนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นใต้พระนาสิกจะทรงบอกว่าไม่รู้ได้ยังไงสมุนทุกคนกำลังทำบางอย่างลับหลังพระองค์เพื่อให้กระหม่อมกับลูกสาวเสียประโยชน์สาวิตรีต้องได้ขึ้นเป็นพระชายาเพื่อแลกกับการกินดีอยู่ดีของประชาชนจำนวนมากที่ทรงขอไว้ทรงขอร้องกระหม่อมไว้กล้าชี้หน้าเราเหรอขจิตอย่านะอย่าได้ให้เราต้องหมดความอดทนนะอีนี่มันจริงๆเลยอ่ะเออมันเกินไปอ่ะเช่นเดียวกันนะมหาราณีขอให้บาปกรรมตกที่ลูกแกอย่าให้กระหม่อมต้องหมดความอดทนถ้าไม่ได้ทรงรู้เห็นเป็นใจกันจริงๆก็ขอได้ทรงจัดการให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้จะดีกว่าคือสิ่งที่เขาขอดีเขาไม่ได้ขอเพื่อตัวเองเลยนะขอให้ประชาชนอยู่ดีอ่ะฉันว่าคนนี้อันนี้น่าจะกลับเปลี่ยนฟังอย่างที่เธอบอกเมื่อกี้ด้วยสายตาแบบเขาดูแบบกระเพื่อมมาหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าพ่อกับลูกมันจะขนาดเนี้ยเพื่อนตัวเองแล้วคือไปฆ่าแบบคนใช้ของตัวเองด้วยอ่ะมันที่แล้วอ่ะมันเกินไปอ่ะอุ้ยเป็นลมเลยท่านออกเพราะว่าการแล้วไหมคะเธอรู้เรื่องสองพี่น้องนั่นไหมเล่ามาสิหม่อมฉันแค่ทราบว่าทุกคนเข้าออกบูราดาราดึกดื่นอยู่บ่อยๆจนบางทีก็ถึงเช้าไปคะที่จริงหม่อมฉันได้ยินมาว่าสองพี่น้องนั่นเหมือนจะสื่อกับองค์ราชมาตาสริตาได้นะเพคะคนไหนไม่แน่ใจเพคะสองคนนั้นเคยหลงเข้าไปในป่าแมกโนเลียคนที่ออกตามหาในคืนนั้นเห็นว่ามีผู้หญิงร่างสูงโปร่งเดินนำสองคนนั้นออกมาเขาลือกันว่าคือราชมาตาสริตาเพคะทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยนัดฉันให้พบกับกิริศโดยลำพังด่วนเลยเพคะ
ไม่อยู่แล้วจ้าเข้าป่าไปแล้วมันมากเลยอ่ะมันจนแบบฉันแบบหยุดพูดเปียกพูดอะไรไม่ออกอย่านั่งดูไปเรื่อยไม่ไว้ใจใครแล้วนี้นวลเนื้อแก้วน่าจะรู้ที่ซ่อนของตราแผ่นดินหาทางสืบต่อให้เร็วที่สุดแล้วก็ระวังเจ้าชายสองคนนั่นให้ดีด้วยมณีเธอรู้เรื่องแม่หมอปรุงยาที่คนในวังชอบไปกันไหมเธอรู้จักหรือเปล่าจริงๆแล้วนางเป็นหมอยาที่รักษาโรคด้วยหินเจ้าค่ะแต่ว่าหลายคนในวังก็ว่านางมียาดีหลายตัวเลยนะเจ้าค่ะใช่และมีสิ่งที่ฉันต้องการด้วยพาฉันไปหน่อยสิแต่นั่นคือข้อห้ามใหญ่ของว่าที่พระชายาเลยนะเจ้าคะออกนอกเขตวังไม่ได้เลยนะเจ้าคะโดนปลดได้เลยนะเจ้าคะถ้างั้นเธอก็ต้องเป็นคนไปเอามาให้ฉันเธอไม่อยากยืนอยู่ข้างบัลลังก์ของมหาราณีเหรอไม่ได้ต้องการตำแหน่งหัวหน้านางกำนันของมันตราภูระหรออย่าโลภแต่ถ้าหม่อมฉันถูกจับได้หม่อมฉันโดนประหารเป็นแน่เจ้าค่ะอุ๊ยน้องแง่ไม่ใช่ฉันเขาไม่ช่วยแกหรอกของอยู่สูงเนี่ยยิ่งต้องลงแรงหรือว่าฉันจะไปหาคนที่ใจกล้ากว่านี้ดีไม่เจ้าค่ะมันนี่ทำได้เจ้าค่ะแล้วว่าที่ประชายาต้องการใช้เมื่อไรเจ้าคะ2ชั่วโมงคืนนี้ว้าวยังไงจะกลับไหมเนี่ยสวยมากเลยเนาะโลเคชั่นแบบเลิศกดที่ทำให้เราปลองดองกันได้ไงว่าที่ประชายาตกลงกันก่อนได้แล้วถ้ามันลงตัวมันจะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อน้องเธอมากตกลงกันก่อนได้และเรื่องนี้ต้องเป็นความลับโอ้โหเบาดีนะมาหลบอยู่ตรงนี้เองนะคะมิสตรงนี้มันสบายดีน่ะมีธุระอะไรกับเราหรือเปล่าท่านกิริศให้มาบอกว่าตอนนี้ว่าที่พระชายานิลปัตไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงแล้วท่านกิริศรับปากว่าจะดูแลให้เป็นอย่างดีที่สุดเจ้าค่ะแล้วถ้าหากว่ามิสนวลเนื้อแก้วอยากจะกลับเมืองไทยท่านกิริศบอกว่าก็ได้เลยเจ้าค่ะมือไล่ฉันน่ะก็คือวันเดียวกันที่ทะเลาะกันอ่ะก็แบบมันโทรศัพท์ปะโทรศัพท์กับแต่ใช่ว่าเขาไม่กลับเออว่ะลืมเขาต้องไปช่วยแมงมุมจะไปหาสาวิตรีแน่นอนว้ายคนของฉันเด็ดขาดอุ้ยขอให้อดทนนะวาทีพระชายาบอกเราได้ไหมว่าสองสาวชาวไทยใครคือคนแดนไกลที่ใช่นวลแผนที่อยู่ที่ไหนอุ้ยวิรามล่วงหน้าไปแล้วเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด2วันก็ถึงปลายทางไปจับตัวมันไว้อย่าให้มันออกจากมันตราได้เด็ดขาดโอ้โหเฮ้ยมันมากเลยนะเนี่ยอีวีน่าคือน่าดูมากทุกคนราชินีก็คือแบบเหมือนมาอยู่ในแบบนักรบเลือดมันตราดูจบแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจว่าอยากดูกับพวกเราต่อใน EP ต่อไปหรือว่ามีละครมีซีรีส์เรื่องอะไรอยากจะฝากที่อยากให้พวกเราทำนะครับผมของทางช่องวันอะไรอย่างเงี้ยก็รอคอมเมนต์แนะนำกันมาได้ Happy อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ